ไก่ไทยมาตรฐานอาหารอวกาศความปลอดภัยขั้นสุดล่าสุดคุณไมค์แมสซิมิโนอดีตนักบินอวกาศนาซาได้มาไขข้อสงสัยคนไทยที่ได้ส่งคำถามไปถามเขาเยอะมากซึ่งที่มาของคำถามก็มาจากคลิปโฆษณาครั้งแรกของโลกไก่ไทยจะไปอวกาศของ CP นี่แหละครับโดยคุณไมค์ได้ให้คำตอบที่ช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนในหลายเรื่องเช่นอาหารอวกาศต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดตั้งแต่วัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพราะถ้าหากนักบินอวกาศเกิดป่วยบนอวกาศขึ้นมาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลส่งผลกระทบต่อการทำภารกิจอวกาศครับคำถามต่อมาถามถึงเรื่องรสชาติของอาหารบนอวกาศเป็นอย่างไรซึ่งทางคุณไมค์ก็ตอบว่ามีรสชาติใกล้เคียงกับบนโลกแม้ว่าการรับรู้รสชาติของสมองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำจะลดลงก็ตามแต่คุณไมค์ก็สนุกไปกับการกินอาหารบนอวกาศจนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเลยทีเดียวครับคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไก่ไทยจะได้ไปอวกาศจริงหรือทางคุณไมค์ได้ให้คำตอบว่าการจะส่งอาหารขึ้นไปอวกาศได้เป็นเรื่องยากมากเพราะจะต้องผ่านมาตรฐานอาหารอวกาศซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลกและทางคุณไมค์ก็ได้แสดงความมั่นใจถึงไก่ไทยของ CP ที่ผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับของนักบินอวกาศทานได้ So I am confident though that CP chicken has the highest quality standards. They're going to be checked by all the guidelines to make sure they're safe to go to space. I'm confident that they'll get through those. They already have shown that they are able to meet those standards.And as long as they get a chance to go on board, they get a ride to space, I don't see any reason why CP Chicken won't be enjoyed by astronauts, as well as by the people on the ground. และนี่ก็คือไก่ CP ที่ไม่ว่าจะกินบนอวกาศหรือที่ไทยก็มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันครับ